ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำมันค่ะน้ำตาลทรายค่ะกล้วยหอมค่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะไข่ค่ะนูเทลล่าค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้เราจะร่อนแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเราจะร่อนแค่รอบเดียวนะคะพักทิ้งไว้ค่ะวันนี้ออมมี่จะใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะไข่ไก่ค่ะได้มาเป็นแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะน้ำมันค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะกล้วยหอมค่ะเลือกเอาแบบสุกๆนะปั่นให้เข้ากันค่ะนำไปใส่ในแป้งนะคะนี่แป้งที่เราพักไว้นะคะใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะพร้อมกับกวนไปด้วยนะพักทิ้งไว้ค่ะวันนี้จะใช้แม่พิมพ์ตัวนี้นะคะเป็นซิลิโคนนะคะใส่แป้งที่เราพักไว้นะนูเทลล่าค่ะชอบเยอะใส่เยอะนะคะนำไปนึ่งค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะปรับไฟให้ลดลงนะคะมาเปิดดูกันค่ะนี่ฟูมากเลยอ
แชร์และ Subscribe ออมมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ